ถัดไปนะคะจะเป็นการบรรยายในหัวข้อการสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่อนาคตของสารสกัดพืชและสมุนไพรไทยค่ะโดยดร.คมสันต์สุทธิสินทองนะคะนักวิจัยทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและเวชสำอางกลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโนศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ค่ะโดยดร.คมสันต์นะคะจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางด้านออร์แกนิกเคมีสตรีจาก Oregon State University นะคะในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะโดยมีความเชี่ยวชาญนะคะทางด้านการสกัดวิเคราะห์สารสกัดสมุนไพรเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะรวมถึงเวชสำอางและการเกษตรค่ะโดยขอความร่วมมือทุกท่านนะคะไม่ถ่ายภาพเนื้อหาของวิทยากรที่นำเสนอในตอนนี้ค่ะขอเรียนเชิญดร.คมสันต์ค่ะครับโอเคก็สวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับผมดร.คมสันต์สุทธิสินทองนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับมาแลกเปลี่ยนนะครับไม่ได้มาขายของวันนี้แลกเปลี่ยนก่อนก็เป็นกระบวนการสกัดนะครับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อกี้เห็นจากที่ดร.นาวดร.อุดมพูดแล้วนะครับว่าคือสารสกัดเนี่ยมันมีคุณค่ามากนะครับแล้วก็มันสามารถพัฒนาต่อยอดไปเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาลนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราไม่สามารถที่จะควบคุมนะครับสารออกฤทธิ์สำคัญที่อยู่ในสารสกัดได้นะครับตรงเนี้ยเลยทำให้เราเสียโอกาสนะครับสิ่งที่อุตสาหกรรมเครื่องสำอางเราทำนะครับส่วนใหญ่นะเขาไม่ได้ทำจากต้นน้ำครับเขาใช้วิธีไหนฮะเขาไปซื้อมานะครับเราส่งออกน้อยนะครับแต่เรานำเข้าเยอะเพราะเราไปนำเข้า active ingredient มาทั้งที่ประเทศเราเองเป็นประเทศที่มีนะครับพืชแล้วก็สมุนไพรที่ดีมากระดับโลกนะฮะอันนี้ขอรีแคปนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลนี้เราได้มาจากสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลนะครับนะฮะก็มูลค่าตลาดอย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วนะครับอันนี้ในเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยนะครับมูลค่าตลาดของสารสกัดสมุนไพรนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 52,000 ล้านบาทนะครับแล้วจะมากขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วลองมาดูมูลค่าของโลกเนี่ยมูลค่าตลาดสมุนไพรของโลกนี่ไปอยู่ที่ 1.9 ล้านล้านบาทเลยนะฮะแต่ว่าเราอะครับไปกินส่วนแบ่งตรงนั้นไม่ค่อยได้สาเหตุเพราะอะไรฮะเพราะเรามีเพนพอยต์อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังว่าเพราะอะไรนะส่วนใหญ่เนี่ยพวกสารสกัดพืชและสมุนไพรนะครับที่นำไปใช้ประโยชน์เนี่ยก็จะอยู่ในรูปของเครื่องดื่มสมุนไพรนะครับในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับและยาซึ่งตรงนี้ก็ในประเทศเราค่อนข้างแพร่หลายนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์เวชสำอางทั้งหลายนะครับแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์บำรุงดูแลความงามต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับมีการใช้สารสกัดค่อนข้างมากนะครับทำไมมันถึงเติบโตฮะสาเหตุที่มันเติบโตครับอันนี้ต้องขอบคุณโควิดเลยนะครับหลังจากที่โควิดเข้ามาในชีวิตเรานะครับเรารู้สึกว่าชีวิตเราต้องการความปลอดภัยนะครับแล้วเราก็มองหาสิ่งที่ปลอดภัยมากที่สุดนั่นก็คือสารสกัดจากสมุนไพรนะครับแต่หารู้ไม่ว่านะครับกรรมวิธีการสกัดนั้นแหละเป็นตัวที่จะบอกว่าเราจะได้สิ่งที่ปลอดภัยจริงหรือไม่นะครับในกระบวนการสกัดบางครั้งนะครับเราไม่ได้ใช้นะครับกรรมวิธีที่มันมีความปลอดภัยมันก็ไม่ได้สารสกัดที่ปลอดภัยนะครับอันที่2นะครับจริงๆมีหลายข้อนะครับผมโฟกัสแค่บางข้อนะครับอันที่2ก็คือผู้บริโภคนะครับในต่างประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับนิยมบริโภคสิ่งที่เป็นแพนเบสครับก็คือสารสกัดจากพืชทั้งหลายนะครับอะไรก็ได้ที่จะได้จากพืชโปรตีนจากพืชเนี่ยเขาจะมีความนิยมมากๆเพราะนั้นมันเลยทำให้ตลาดตรงนี้มันโตขึ้นนะครับและประเทศไทยนะครับก็มีจุดแข็งมากๆเช่นอะไรฮะ1พื้นที่ของเราเนี่ยจะปลูกสมุนไพรดีครับเพราะว่าปกติแล้วสมุนไพรจะชอบอากาศแบบนี้นะครับดินของเรานะครับรวมถึงเรามี product champion นะครับที่จะสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้เยอะแยะมากมายนะครับย้อนกลับมาดูตรงนี้นิดนึงครับก่อนที่เมื่อกี้เราเห็นแล้วคุณออนไลน์ฝากเขาจะไปถึงจุดสุดท้ายนะครับย้อนกลับมาหลายสเต็ปเหลือเกินนะครับโดยสเต็ปแรกสุดเนี่ยมันต้องเป็นสเต็ปที่ขึ้นกับการควบคุมการผลิตนะครับการผลิตพืชในที่นี้หมายถึงการปลูกแหละการปลูกนะครับวิจัยยังไงว่าให้ปลูกแล้วมันได้สารสำคัญสูงนะครับเราต้องย้อนกลับไปตรงนั้นนะลำดับต่อมานะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือในเรื่องของการสกัดนะครับซึ่งในสมัยอดีตนะครับเรามีการสกัดมาเยอะมากมายนะครับเรามีการใช้ตัวทำละลายที่มีความหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวทำละลายที่เป็นพิษหรือไม่เป็นพิษเราใช้มาหมดแล้วนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ความสำคัญของเรื่องตัวทำละลายที่ใช้ในการสกัดมันค่อนข้างเอากลับมาย้อนกลับมานั่งคิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมันถึงเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาเพื่อที่จะต่อยอดอนาคตของสารสกัดนะครับลำดับต่อมานะครับหลังจากที่เราได้พัฒนากระบวนการสกัดที่ดีแล้วได้สารสำคัญที่ดีแล้วนะครับเราก็จะมาในเรื่องของการทำยังไงที่จะให้สารสกัดเราคงประสิทธิภาพได้นานขึ้น
นะครับสามารถที่จะนำส่งเข้าสู่เซลล์ได้นานขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการทำฟอร์มูลเลชันนั่นเองนะครับแล้วศูนย์นาโนเองก็มีความเชี่ยวชาญมากๆนะครับมีนักวิจัยหลายๆท่านที่มีความเก่งนะครับในด้านของการทำฟอร์มูลเลชันให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับหลังจากนั้นครับท้ายสุดก็จะต้องไปนะครับจบที่การวิเคราะห์ทดสอบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโมเดลอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะนำผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้นะครับถ้าสมมุติเราจะเอาไปใช้กับเป็นเครื่องสำอางทาผิวก็ต้องมีการวิเคราะห์ทดสอบที่เกี่ยวข้องกับผิวนะครับเอาไปรับประทานก็ต้องวิเคราะห์ทดสอบเกี่ยวกับการรับประทานครับอันนี้ก็เป็นทั้งภาพรวมทั้งหมดของอุตสาหกรรมนี้นะครับโดยวันนี้สำหรับผมจะโฟกัสอยู่ที่2ส่วนแรกนะครับซึ่งจะมีความเป็นเคมีค่อนข้างมากนะมาดูเพนพอยต์นิดหนึ่งฮะทั้งหมดทั้งปวงที่กล่าวมามันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีเพนพอยต์เหล่านี้นะครับเพนพอยต์คืออะไรฮะคือ1ก็คืองานวิจัยต่างๆในประเทศเราอะครับที่ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงมันน้อยฮะแล้วก็ถ้าเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่เราออกไปนะครับมันเยอะกว่าเยอะนะครับเพราะนั้นมันคือขาดงานวิจัยนะครับที่มีการพัฒนาต้นน้ำอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญนะครับไม่แพ้กันก็คือการพัฒนานวัตกรรมเพื่อต่อยอดนะครับคือเรามีวัตถุดิบที่ดีนะครับเรามีการสกัดที่ดีเรามีทุกอย่างดีแต่ว่ามันขาดการพัฒนาต่อยอดไปมันก็ใช้ไม่ได้นะคราวนี้ย้อนกลับมานิดนึงว่าโอเคมัน1ในเพนพอยต์ของเราก็คือความไม่แน่นอนของปริมาณสารสำคัญที่อยู่ในสารสกัดนะครับเราจะทำยังไงให้มันแน่นอนก็ต้องกลับมาที่ตรงนี้ฮะเราก็ต้องกลับมาพัฒนากระบวนการสกัดของเรานะครับให้มันมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมปริมาณสารสกัดให้เท่ากันได้ทุกล็อตนะครับไม่มีบริษัทที่เขาผลิตตัวผลิตภัณฑ์อันไหนหรอกที่ต้องมาแบบโอ้ล็อตนี้มาเป็นแบบนี้ล็อตนี้มาตัวนี้หายอย่างเงี้ยฮะแล้วมันจะได้ผลิตภัณฑ์ที่คงที่ได้ยังไงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยครับมันก็คือต้องควบคุมตั้งแต่ต้นน้ำนะครับและสิ่งที่จะช่วยตอบโจทย์ตรงนั้นได้ก็คือการสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับโดยนะครับสิ่งสำคัญก็คือเนี่ยฮะเรื่องของการเราสามารถทำให้สารสำคัญมันเข้ากันทุกล็อตได้นะครับแล้วก็เราลดการใช้ตัวทำละลายที่เป็นอันตรายนะครับการลดการใช้ตัวทำอันตรายตัวทำละลายที่เป็นอันตรายเนี่ยนอกจากมันจะทำให้ทั้งเชนมีความปลอดภัยแล้วนะครับการขึ้นทะเบียนนะครับการเอาไปเคลมกับผู้บริโภคมันสามารถทำได้ด้วยมันสามารถบอกได้ว่ามีความปลอดภัยสูงนะครับรวมถึงการสกัดแบบนี้นะครับมันก็จะตอบโจทย์ของ BCG model ด้วยนะครับเพราะว่างานวิจัยทั้งหลายทุกวันนี้นะครับเราก็จะต้องเน้นไปในสิ่งที่มันสามารถที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับคนสิ่งแวดล้อมนะครับคราวนี้มาดูปัจจัยที่สำคัญต่อการสกัดผมไม่ลงรายละเอียดนะฮะผมไม่ลงรายละเอียดนะครับเอาแค่คร่าวๆนะครับปัจจัยที่สำคัญต่อการสกัดนะครับต้องเริ่มดูก่อนเลยว่าสิ่งที่เราจะสกัดคืออะไรนะสมมติเราอยากได้สารกลุ่มนี้ออกมานะครับเราโฟกัสไปเลยว่าเฮ้ยพืชตัวนี้มันมีสารตัวนี้เยอะใช่ไหมฮะพอเรารู้แล้วว่าสารตัวนี้มันคืออะไรเราถึงเลือกได้ว่าเราจะใช้อะไรในการสกัดมันนะครับก็มาเลือกเทคนิคที่ใช้ในการสกัดก็เอาตามคือถ้าตอบแบบง่ายๆนะครับก็แล้วแต่ว่าอุตสาหกรรมโรงงานเขามีเครื่องมืออะไรเราก็เอามาต่อยอดไปตามเครื่องมือที่เขามีแต่ถ้าเราสามารถที่จะเลือกเครื่องมือได้แต่แรกก็จะง่ายขึ้นนะครับเราก็เลือกเครื่องมือที่มันสอดคล้องกับตัวสารสกัดได้นะครับพอได้เครื่องมือเสร็จเราก็มาดูซิว่าเราจะใช้ตัวทำละลายอะไรซึ่งตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทำให้มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่มันอยู่ที่ตรงนี้ฮะตรงที่เราจะเลือกตัวทำละลายนะครับว่าเราจะเลือกแบบ conventional solvent ไหมหรือเราจะเลือก green solvent นะครับโดยเทคนิคการสกัดนะครับจริงๆแล้วมันแบ่งเป็นทักทีมันมีหลายกลุ่มนะครับแต่เอากลุ่มใหญ่ๆเนี่ยมีแค่2กลุ่มนะครับแบบแรกก็คือเป็น conventional เนี่ยก็คือเน้นในเรื่องของตัวทำละลายเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเป็นแบบที่2ที่เราเรียกเป็น non conventional หรือเป็นวิธีที่มัน advance ขึ้นนะครับอันนี้มันจะใช้เทคนิคในการทำให้ตัวทำละลายมีรูปแบบที่เราต้องการนะครับมันจะเป็นแบบนั้นเรามาดูอันแรกก่อนนะครับสารที่เราจะสกัดนะครับมันเป็นอะไรอันนี้เราต้องรู้นะครับโดยหลักๆแล้วนะครับเราก็จะดูว่ามันอยู่คลาสไหนนะครับพอบอกคลาสมาเนี่ยรูปร่างโมเลกุลไม่ต้องสนใจนะครับเราแค่ไปเซิร์ชใน literature มันมีหมดอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องสนใจก็คือรูปร่างโมเลกุลแบบนี้มันมีคุณสมบัติยังไงระเหยง่ายไหมนะครับละลายในอะไรได้บ้างเห็นไหมนะครับถ้าเรารู้พวกนี้วิธีการสกัดเดี๋ยวมาเองนะครับดูตรงนี้ฮะนี่ซอสของมันนะครับบางทีโอ้ต้องไปเอาจากตัวเปลือกมันมานะครับบางทีเอาจากใบไม้บางทีเอาจากดอกบางทีเอาเป็นน้ำมันหอมระเหยไหมอันนี้จะสำคัญมากเพราะเราจะได้รู้ไงว่าวิธีการสกัดเราจะเลือกใช้อะไรนะครับ
รวมถึงความมีขั้วจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับที่ไม่สามารถที่จะละทิ้งได้เนี่ยคือความมีขั้วของตัวสารที่เราสนใจนะเพราะความมีขั้วเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเลยว่าตัวทำละลายเราจะใช้อะไรนะครับอันนี้สำคัญมากนะอันนี้เป็นค่อนข้างเป็นเคมีนิดนึงนะครับอ่ะเราได้แล้วว่าสารเป็นอะไรเราจะเอาอะไรออกมาลำดับต่อไปเราก็ต้องมาดูว่าเทคนิคอะไรนะครับที่เราจะใช้ในการเอาสารตัวนี้ออกมานะครับถ้าเป็นเทคนิคที่ใช้มากๆในปัจจุบันจะเป็นอันแรกเนี่ยเป็น solvent extraction ให้มองภาพนะครับ solvent extraction เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันไม่กรีนนะครับมันกรีนได้นะครับถ้าเราเลือกอะไรฮะถ้าเราเลือกใช้ตัวทำละลายที่มันกรีนนึกออกใช่ไหมแต่ว่าเทคนิคนี้มันค่อนข้างจะมีปัญหานิดนึงตรงที่มันค่อนข้างใช้เวลาแต่ในทางตรงข้ามมันเป็นเทคนิคที่ถูกที่สุดครับแล้วก็อุตสาหกรรมมักจะเลือกใช้วิธีนี้นะฮะแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นเทคนิคนี้ครับก็คือซูเปอร์คริติคอลนะครับฟลูอิดเอ็กซ์แทคชันนะครับวิธีอันนี้ก็จะแอดวานซ์หน่อยเครื่องมือมีราคาแพงแต่ว่ากรีนมากๆอันนี้จะกรีนมากครับเพราะว่าตัวทำละลายกับสารละลายเนี่ยนะครับแยกออกจากกันชัดเจนเลยนะเพราะคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยอันเทคนิคนี้เขาจะใช้คาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์มันระเหยออกไปเลยเพราะนั้นเราจะได้สิ่งที่เราต้องการโดยที่เราไม่ต้องมีขั้นตอนอื่นนะครับรวมถึงอีกเทคนิคหนึ่งครับที่ค่อนข้างมาแรงตอนนี้นะก็คือเป็นเทคนิคอันนี้คือชื่อของมันเป็น pressurized hot water นะครับหรือเราเรียกอย่างก็คือ subcritical water extraction นะครับเทคนิคนี้ก็ปัจจุบันมีงานวิจัยออกมาเยอะมากครับและพบว่ามันมีข้อดีหลายข้อนะครับเดี๋ยวเราลงรายละเอียดนะครับนิดนึงอันแรกเป็น solvent extraction นะครับ solvent extraction นะครับก็หลักๆเนี่ยคือเครื่องมือเนี่ยอันนี้มันเป็นเครื่องแก้วนะแต่ในความจริงมันทำให้เป็นหม้อต้มอะไรก็แล้วแต่ทำได้หมดนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องแก้วแบบนี้นะครับให้แยกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับประเภทแรกเนี่ยสารสกัดจะอยู่ในเฟสเดียวกันนะครับจะอยู่ในเฟสเดียวกันกับตัวทำละลายเพราะนั้นอันนี้ต้องไปแยกตัวทำละลายออกอีกรอบนึงนะครับหลักๆแล้วอันนี้จะดีก็ต่อเมื่อตัวสารสกัดของเรารู้แน่ชัดว่าเป็นของแข็งหรือว่าเป็นสารที่มีจุดเดือดสูงนะครับเราจะใช้เทคนิคนี้แต่ถ้าเกิดสารของเราเป็นน้ำมันหอมระเหยก็ให้ใช้ทางขวามือนะครับทางขวามือเนี่ยเทคนิคนี้ก็คือเราจะใช้น้ำนะครับเป็นการเอาน้ำเนี่ยไปไล่เอาตัวสารสกัดที่เป็นน้ำมันหอมระเหยออกไปแล้วพอมันออกไปนะครับเราจะมีส่วนที่เก็บนะครับส่วนที่เก็บตรงเนี้ยเราจะเห็นแยกเลยนะครับระหว่างตัวน้ำมันกับน้ำเพราะฉะนั้นเอาไปใช้ต่อได้เลยไม่ต้องมาแยกอีกขั้นหนึ่งนะครับเพราะนั้นเห็นไหมฮะสิ่งสำคัญเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะเอาอะไรออกมานะครับข้อเสียของเทคนิคเหล่านี้ก็คือเนื่องจากมันใช้ความสามารถของตัวทำละลายเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้เวลากับมันนิดนึงเทคนิคเหล่านี้จึงใช้เวลานานครับบางทีใช้3วันนะครับบางทีก็12ชั่วโมงนะครับมันก็จะเสียเวลาค่อนข้างมากนะครับมันก็เลยมีการพัฒนาเทคนิคต่อมานะครับไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาพัฒนาต่อมามันก็ยังเบสออนสิ่งสำคัญเหมือนเดิมก็คือเรื่องของตัวทำละลายนะครับผมให้ดูตารางนี้นะฮะก็คือหลักๆเลยเนี่ยสิ่งที่เราจะเอาออกมามันคืออะไรนะครับมันคืออะไรเราก็แค่ไปดูว่าเราจะใช้ตัวทำละลายอะไรนะครับถ้าจะเน้นให้เป็นกรีนนะครับถ้าจะเน้นให้เป็นกรีนนะครับตัวทำละลาย2ตัวเท่านั้นที่เราเลือกได้นะครับก็คือน้ำกับเอทานอลนะเพราะนั้นเราสามารถเอาน้ำกับเอทานอลเนี่ยมาผสมกันให้มันมีขั้วเหมือนกับเมทานอลได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนี้เสมอไปนะครับมันต้องทดลองนะครับสมมติถ้าเกิดเราจะเอากลุ่มเทอร์พีนออกมาเนี่ยตัวทำลายที่ดีที่สุดก็คือคลอโรฟอร์มซึ่งคลอโรฟอร์มนี่เป็นคาร์ซินโนเจนเห็นไหมฮะมันใช้ไม่ได้นะครับเนี่ยมันก็เลยต้องมีวิธีอื่นนะครับที่สามารถที่จะปรับสภาพขั้วของตัวทำลายให้มันเหมือนกับตัวทำลายที่เราอยากจะไปทดแทนอันนี้เป็นความยากนะครับและเป็นความท้าทายนะครับโดยการนำเอาเทคนิค solvent extraction ไปใช้อันนี้อย่างที่ผมบอกมันมากที่สุดในอุตสาหกรรมการสกัดของประเทศไทยแล้วนะครับมันก็เลยมีสารสกัดหลายๆตัวที่สามารถที่จะสกัดด้วยวิธีนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้น้ำมันหอมระเหยน้ำมันหอมระเหยนะครับหรือแม้กระทั่งตัวสารสกัดที่ได้เป็นของแข็งออกมาก็จะใช้วิธีนี้ได้นะครับเทคนิคต่อไปนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่มันแอดวานซ์ขึ้นนะครับแล้วมันก็เป็นเทคนิคที่ค่อนข้างที่จะสะอาดมากขึ้นนะครับก็คือเทคนิคซูเปอร์คริติคอลคาร์บอนไดออกไซด์เอ็กซ์แทคชั่นนะครับโดยเทคนิคนี้สำคัญอยู่ที่ปกติเรารู้อยู่แล้วคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอะไรฮะเป็นก๊าซใช่ไหมเอาก๊าซมาทำให้มันเป็นซูเปอร์คริติคอลนะครับเอาตัวคาร์บอนไดออกไซด์คือไปปรับอุณหภูมิและความดันให้มันอยู่ในช่วงสีส้มๆตรงนี้ฮะพอปรับให้อยู่ในช่วงนี้ปุ๊บเราจะได้ว่าตัวคาร์บอนไดออกไซด์ครับมันจะมีสภาพเป็นฟลูอิดมันก็จะสัมผัสกับเนื้อของสารได้เยอะนะครับสัมผัสกับเนื้อวัตถุดิบได้เยอะเพราะมันสัมผัสได้เยอะ
มันก็สามารถที่จะเอาสารสำคัญออกมาได้พอเอาสารสำคัญออกมาได้เสร็จปุ๊บเราปรับสภาวะของมันให้กลับเป็นเหมือนเดิมปุ๊บคาร์บอนไดออกไซด์มันเลยเหือยไปเลยครับเพราะนั้นเทคนิคนี้ข้อดีคือถ้าเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ออกมากลับมาได้อีกนั่นหมายความว่าเราจะไม่มีค่าโซเวนต์เลยครับแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายในการแยกตัวทำละลายแยกสารละลายไม่มีเลยครับแต่ข้อเสียคืออะไรครับแพงก็จะเป็นบริษัทใหญ่นะครับมากๆที่เขาสามารถมีศักยภาพทำเช่นอะไรฮะการทำกาแฟดีคาร์ฟนะครับการทำกาแฟดีคาร์ฟก็คือการเอาคาร์บอนไดออกไซด์นะครับไปแยกเอาคาเฟอีนออกมานะครับก็แยกเสร็จปุ๊บกาแฟเอาไปใช้ได้เลยปลอดภัยเลยนะครับไม่มีสิ่งเจือปนอย่างเงี้ยมันก็ประหยัดในส่วนของเรื่องต้นทุนเรื่องรอแมทเรื่องอะไรทั้งหลายนะครับแต่ว่าในเรื่องเครื่องมือก็ต้องลงทุนนิดนึงนะครับในงานวิจัยของห้องปฏิบัติการเราก็มีนะฮะเราก็ใช้ตัวซูเปอร์คริติคอลคาร์บอนไดออกไซด์เอ็กซแทคชั่นเนี่ยในการสกัดสารที่เป็นเออร์โกสเตอรอลออกจากพวกเห็ดนะครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วนะครับรวมถึงนะครับ CBD THC มีช่วงหนึ่งเราให้ความสำคัญมากตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้เทคนิคตัวนี้ในการสกัดได้นะครับอันนี้ก็ปลอดภัยสูงมากนะครับตัวต่อมาเนี่ยตัวนี้ก็คือตัวsubcritical water ครับเมื่อกี้ผมบอกว่า subcritical water เนี่ยมันมีข้อดีนะครับเพราะ1ตัวทำละลายมันคือน้ำนะครับปลอดภัยแน่นอนเทคนิคนี้ทำไงฮะเราเอาน้ำครับมาปรับให้อยู่ในสภาวะที่เราเรียกว่า subcritical นะครับผลก็คือ polarity หรือความมีขั้วของน้ำมันจะลดลงเรื่อยๆครับเมื่อ polarity ของน้ำลดลงมันก็จะเทียบเท่ากับเมทานอลเทียบเท่ากับเอทานอลแล้วก็เทียบเท่ากับอะซิโตนสรุปเอามันไปใช้แทนได้เลยนะครับเห็นไหมมีความปลอดภัยนะครับน้ำปลอดภัยอยู่แล้วกินได้นะครับก็สามารถที่จะทำได้มันมีข้อดีมากกว่านั้นอีกนะฮะก็คือมันสามารถที่จะแยกสารได้หลายๆประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นฟลาโวนอยด์นะครับโพลีฟีนอลไกลโคไซด์หรือน้ำมันหอมระเหยก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับและปัจจุบันก็มีการนำเทคนิคนี้ไปใช้ค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากนั้นครับในงานวิจัยของเราอันนี้เป็นงานวิจัยของเรานะครับก็คือเราใช้เทคนิคนี้นะครับในการแยกเอาสารที่เราเรียกว่าเคอร์ซิตินกลูโคไซด์นะครับออกมาจากใบมะรุมนะครับซึ่งสารตัวเนี้ยเคอร์ซิตินกลูโคไซด์เนี่ยมันมีคุณสมบัติในเรื่องของการลดเบาหวานต้านเบาหวานนะครับแล้วก็เรื่องของการลดการอุดตันของไขมันได้นะครับก็สามารถใช้เทคนิคนี้เช่นกันนะครับแล้วก็ผลนะครับก็พบว่ามันค่อนข้างดีนะครับเมื่อเทียบกับเทคนิคอื่นๆเราใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวครับในขณะที่เทคนิคอื่นเนี่ยใช้เวลานานนะครับแล้วก็ผลในเรื่องของการต้านการดูดซึมน้ำตาลก็ดีนะครับเอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือสกัดออกมาเสร็จเอาไปทดสอบเรื่องเชื้อเนี่ยไม่เจอเลยเพราะว่าเทคนิคนี้มันจะฆ่าเชื้อไปในตัวนะครับอันต่อมานะครับไม่ลงลึกครับอันนี้ก็คือในเรื่องของอัลตราซาวนะครับอันนี้เราสามารถใช้อัลตราซาวในการที่จะไปสกัดสารสำคัญออกมาจากเซลล์พืชได้นะเพราะว่าตัวอัลตราซาวก็จะไปสั่นแล้วก็ทำให้เซลล์พืชมันแตกแล้วก็ปลดปล่อยสารสำคัญออกมานะครับเทคนิคนี้ก็เริ่มมีการนำมาใช้นะครับสารที่เราสามารถสกัดได้นะครับก็จะเป็นกลุ่มเนี่ยฮะพวกลานะครับพวกสาหร่ายพวกแบคทีเรียทั้งหลายซึ่งมันก็จะอุดมไปด้วยสารเหล่านี้ฮะก็เป็นพวกโปรตีนฟีนอลอะไรทั้งหลายนะครับก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับรวมถึงเทคนิคนี้ครับไมโครเวฟนะครับไมโครเวฟก็ใช้คล้ายๆเหมือนกันแต่ว่าไมโครเวฟเนี่ยเขาจะให้ความร้อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสารสกัดมันก็จะถูกกระตุ้นให้ขึ้นไปเป็นเฟสออยล์นะครับแล้วก็สามารถที่จะแยกออกมาได้เช่นกันตัวนี้ก็ใช้ในการสกัดพวกออยล์ได้นะครับแล้วก็เทคนิคนี้ค่อนข้างใหม่เลยฮะอันนี้เขาเรียกไมเซลล่าเอ็กซ์แทคชั่นนะครับก็อาศัยความเป็นไมเซลนะครับในการที่จะแยกสาร2ประเภทที่มีความแตกต่างกันด้านขั้วนะครับออกจากกันได้นะครับแล้วสารสกัดที่แยกได้ก็สามารถนำไปใช้ได้เลยเพราะว่าเราเลือกใช้ตัวเซอร์แฟคแทนที่มีความปลอดภัยเช่นอะไรฮะแฟตตี้แอซิดนะครับก็เป็นไขมันใช้ได้เลยนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ต้องพูดถึงเทคนิคที่ใช้ในการ purify สารด้วยนะครับหลังจากที่เราสกัดได้แล้วเราอาจจะต้องการเพิ่มปริมาณสารสำคัญให้ได้มากขึ้นนะครับโดยเทคนิคที่เราใช้ในการ purify สารมีหลายอย่างนะครับผมแนะนำอันแรกเป็นโครโมโตกราฟีเทคนิคโครโมโตกราฟีนะครับข้อดีก็คือมันสามารถที่จะเพิ่มปริมาณได้เยอะในคราวละมากๆนะครับสำหรับตัวที่เป็นคอลัมน์นะครับในขณะที่ TLC ตัวนี้จะเป็นเรื่องของการเตรียมมากกว่านะครับการมีสารได้สารมานิดนึงเรามาดูซิว่าแยกยังไงนะครับก็จะเป็น TLC ส่วนตัว HPLC นะครับก็ในกรณีที่สารมันแยกออกจากกันยากเราก็จะใช้เทคนิคนี้ในการแยกนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็น Solvent Partitioning อันนี้เป็นเทคนิคที่เราทำด้วยนะครับอันนี้ก็จะใช้ความแตกต่างของเรื่อง Solvent นะครับงบประมาณถูกมากอันนี้เนื่องจากเราไม่ได้ใช้เครื่องมือที่มันหรูหรานะครับเราก็ใช้ในการเพิ่มปริมาณของสารเคอร์ซิตินสารกลูโคไซด์ที่เป็นสารต้านเบาหวานน่ะ
ให้มันมากขึ้นนะครับโดยการใช้เทคนิคนี้นะฮะจากสารสกัดที่มีสารเคอร์ซิตินเนี่ย 1-2% เนี่ยสามารถเพิ่มเป็น 11% ได้นะครับโดยใช้แค่พาร์ติชันนะครับอันนี้ก็เลือกเซเว่นให้มีความเหมาะสมนะครับรวมถึงเทคนิคนี้นะครับก็คือ fractional crystallization ไอตัวเทคนิคนี้มันดียังไงนะฮะก็คือมันอาศัยความแตกต่างเฟสของตัวที่เราจะตกผลึกกับเฟสของตัวที่เราไม่ต้องการนะครับสามารถที่แยกมันออกมาได้นะครับดูข้อดีของมันนะฮะ1คือจัดการเรื่องสีได้นะครับ2นะครับเราทำกับบัวบกเนี่ยจากเดิมสารสกัดบัวบกมันจะมีปริมาณของไตรเทอร์พินอยด์อยู่ประมาณ 4-6% เทคนิคนี้ครับสามารถที่จะเพิ่มได้เป็น 80% นะครับซึ่ง 80% นี้ก็เทียบเท่ากับสารแอคทีฟที่เอาไปใช้ในตลาดแล้วก็มีมูลค่าสูงมากนะครับโดยเทคนิคนี้นะฮะก็อันนี้ก็เป็นทั้งหมดก็เป็นภาพรวมเกิดแล้วก็งานวิจัยบางส่วนที่ผมเอามาแชร์นะครับถ้ามีคำถามก็ยินดีตอบครับขอบคุณครับขอขอบคุณดร.คมสันนะคะท่านใดมีคำถามไหมคะมีสองท่านเลยนะคะเชิญหมอฟังเลยค่ะอยากทราบเรื่องบัวบกครับปัจจุบันนี้ทางสตช.สกัดได้แล้วใช่ฮะก็คืออันนี้ครับในเป็นมาตรฐาน EU เดี๋ยวผมน่าจะมาตรฐานแล้วแต่เดี๋ยวผมขอเช็คอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ว่าตอนนี้ที่เราทำครับก็คือเราทำร่วมกับบริษัทเอกชนซึ่งเราให้บริษัทเอกชนนะครับดูในส่วนเรื่องตรงมาตรฐานทั้งหลายให้ด้วยเหตุผลเพราะอะไรต้องให้เอกชนมันเป็นทุนบบค.ครับคือจริงๆเรามีโนว์ฮาวส่วนหนึ่งครับในเรื่องของการสกัดแต่ว่าส่วนที่มันเป็นส่วนที่เอ็กซ์ตร้าขึ้นมาครับมันเป็นเรื่องของการทำสารให้มันมีความบริสุทธิ์สูงขึ้นมากกว่าคือสกัดเสร็จต้องทำให้สารบริสุทธิ์มากขึ้นนะครับขออนุญาตนะครับพอดีผมไม่ค่อยรู้เรื่องผมถามนิดเดียวครับคือสมมติถ้าสามารถสกัดได้เองแล้วใครคุณขายนะครับเอกชนขายหรือของสวทช.เอกชนขายแต่ว่าเรามีโนว์ฮาวนะฮะหมายถึงว่าเรามีโนว์ฮาวมีโนว์ฮาวแต่ว่าเอกชนก็เป็นลิขสิทธิ์ของเอกชนใช่ไหมครับโนว์ฮาวนั้นอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ร่วมครับเนื่องจากเราขอทุนบกข.เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหมอจะซื้ออ่ะหมอทำไงก็คือเข้ามาคุยกับเราได้แล้วเราก็ต้องเป็นและเป็นของใครเป็นของเอกชนใช่ไหมครับเป็นของเรา80ครับเอางี้ดีกว่าเป็นของวทช80เป็นของดร.ไม่พูดแต่แรกอ่ะเป็นของเรา80มาเราอยากสนับสนุนไม่ใช่อะไรเพราะว่าถ้าเกิดขออนุญาตนะครับผมเป็นนักแพทย์ไม่ค่อยรู้เรื่องการวิจัยมาก คือผมเห็นว่าถ้าสวทช.เนี่ยโดยเฉพาะศูนย์นาโนเทคโนโลยีชาติเนี่ยเป็นสถาบันชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนาโนเทคโนโลยีชาติถ้าสามารถสร้างงานวิจัยสักงานหนึ่งที่เป็นยูนิคเซลลิ่งพอยต์ในภาษาทางการตลาดเนี่ยผมคิดว่าผู้ประกอบการทุกคนก็จะต้องวิ่งเข้าหาแล้วเพียงแค่สมมติงานวิจัยตัวเดียวที่มันโดดเด่นมันจะทำให้สวทช.เนี่ยได้รับการยอมรับมันเกี่ยวข้องกับไอ้หัวข้อของผมที่ถามว่าคุณค่าสมุนไพรไทยสู่ธุรกิจระดับโลกคำถามยากมากนะใช่แล้วขนาดสารสกัดสมุนไพรอ่ะเพียวไฟเนี่ยยังตาเหลือกเลยนะแล้วก็โรงงานผลิตเขาเรียกว่าอะไรนะผลิตเวชสำอางใช่ไหมในระดับเพศสำอางนี่ในประเทศไทยนี่ก็ยังมีที่นี้ที่เดียวในโลกใช่ไหมครับใช่ผมพูดได้หรอกำลังจะมีใช่ไหมกำลังเสร็จมาครับขอพูดนิดนึงได้ไหมครับได้ครับแต่พูดไปเยอะแล้วพอดีไม่ค่อยสบายไม่ค่อยมีแรงแต่ว่าอยากพูดเพราะเดี๋ยวดร.จะไปคือผมไม่ไปนะผมอยู่พอดีครับอยู่พอดีครับเดี๋ยวช่วยพูดคือผมอยากให้สวทช.เนี่ยมีศักยภาพมากๆกว่านี้ถ้าเรามีผลงานนำเสนอออกไปต่อสาธารณชนโดยเฉพาะโรงงานวิจัยแล้วผู้ประกอบการทั้งหลายตัวอย่างเช่นผมหรือคนอื่นต้นเนี่ยก็ได้เห็นงานวิจัยสามารถเอางานวิจัยเนี่ยไปใช้ต่อได้ทางสวทช.เองเนี่ยก็จะมีศักยภาพในเรื่องของหน่วยงานมันก็เป็นผลสืบต่อเนื่องมาจากงบประมาณที่ทางภาครัฐจะต้องให้ถูกต้องครับและมันจะทำให้เราทำอะไรได้มากขึ้นกว่าเดิมและมันสามารถทำให้เราใหญ่กว่าขึ้นกว่าเดิมก็ได้เพราะฉะนั้นผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องเครื่องสำอางเมื่อกี้นักเรียนพูดไปเรื่องของน่าจะเป็นอาหารเสริมนะครับ
ลองทำสักอย่างก็ได้ครับเป็นอาหารเสริมเป็นสะอาดได้ที่ว่าสวทช.เนี่ยเก่งที่สุดเลยในเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับสกินแคร์หรือจะเป็นอาหารเสริมก็ได้ถ้าทำออกมาได้เวลานึกถึงงานวิจัยที่เกี่ยวกับสกินแคร์ต้องนึกถึงสวทช.อย่างเนี้ยมันจะสร้างจุดขายให้กับสวทช.อันนี้ขอบคุณครับพูดยาวเลยจะซื้อของถูกๆเดี๋ยวจะลดเปอร์เซ็นต์ให้ใช่ไหมครับลดฮะลดขอบคุณล่วงหน้าเลยครับหมอออฟจดไว้ด้วยนะดร.คอมสันพูดแต่หน้าคนเยอะแยะขอบคุณครับขอขอบพระคุณค่ะและขอขอบคุณดร.คอมสันด้วยนะคะที่นำความรู้นะคะทางด้านสมุนไพรนะคะตั้งแต่ขั้นพื้นฐานนะคะไปจนสู่การสกัดนะคะโดยเทคนิคโดยเฉพาะเทคนิคการสกัดนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อเรามากๆค่ะ